ค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยเนาะกับการที่อยู่ดีๆจะเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดนะครับร้านขายกัญชาบนถนนคนเดินเชียงคานไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อไทยที่จะแก้กฎหมายให้กัญชากลับไปอยู่บัญชียาเสพติดผิดกฎหมายอยากให้อยู่บนดินจะได้เห็นปัญหาที่แท้จริงและแก้ไขในประเด็นไหนก็จะตรงจุดมากขึ้นนายวันชัยพลซาหนึ่งในเจ้าของร้านขายกัญชาในตัวถนนคนเดินเชียงคานบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่อยู่ดีๆรัฐบาลจะเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเหมือนเดิมโดยไม่มีแผนสำรองใดๆเลยพวกเราที่ลงทุนไปจำนวนไม่น้อยจะชดเชยคืนอย่างไรตั้งแต่ปลดล็อกมาผู้ใช้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นวัยทำงานเป็นวัยผู้ใหญ่พวกเราไม่ขายให้คนอายุต่ำกว่า20ปีอยู่แล้วไม่อยากให้เปลี่ยนรัฐบาลที่นโยบายที่ดีอยู่แล้วก็เปลี่ยนไปอีกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ้านเมืองไปไม่ถึงไหนสักทีเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผู้ประกอบการอย่างผมเองเนี่ยก็คือเราทำตามนโยบายทุกอย่างทำตามประกาศทำตามกฎระเบียบทุกอย่างที่ทางรัฐนะครับเป็นผู้กำหนดว่าเราต้องไปอบรมนู่นนี่นั่นเราต้องทำเรื่องขออนุญาตเราต้องลงข้อมูลการซื้อการขายคือเราทำตามทุกอย่างแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าทุกอย่างมันมีต้นทุนในการลงทุนนะครับแต่อยู่ดีๆจะบอกว่าเอากลับไปเป็นยาเสพติดเหมือนเดิมโดยที่ไม่ได้มีแนวทางหรือว่าแผนการสำรองใดๆเลยนะครับที่จะทำให้เราเองเนี่ยได้มั่นใจนะครับในเรื่องราวต่างๆอีกทั้งเนี่ยตั้งแต่และอะไรที่ผ่านมาเนี่ยก็มีผู้ประกอบการหลายคนที่ลงทุนไปแล้วก็ไม่เป็นตามที่หวังเนี่ยก็เสียหายล้มกันไปหลายเจ้าพอสมควรนะครับที่สำคัญเลยเนี่ยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าทำไมต้องเอากลับไปเป็นยาเสพติดนะครับเพราะกว่าจะเอากลับมาถูกกฎหมายได้เนี่ยก็ใช้เวลาหลายปีมากซึ่งก็ทุ่มงบประมาณของรัฐเองในการวิจัยในการสำรวจข้อมูลตรวจสอบในการทำแบบต่างๆนานาร่างทุกสิ่งทุกอย่างก็ใช้งบประมาณรัฐอย่างมหาศาลในการที่จะเอาขึ้นมาให้มันถูกกฎหมายอีกอย่างเลยเนี่ยที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมว่ามันดีกว่าไหมที่ให้กัญชาเนี่ยอยู่บนดินแบบเนี้ยแล้วมีการจัดเก็บภาษีแบบทุกวันเนี้ยนะครับดีกว่าที่จะให้มันกลับไปอยู่ใต้ดินแล้วมีการลักลอบจำหน่ายเหมือนแต่ก่อนนะครับแล้วที่บอกว่ากัญชาเป็นจุดเริ่มต้นของยาเสพติดอื่นๆนั้นนี้ค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะว่าจากการที่จำหน่ายกัญชามาโดยตลอดระยะเวลาที่ปลดล็อกมาตั้งแต่ปลดล็อกมาเนี่ยผู้ใช้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นวัยทำงานเป็นวัยผู้ใหญ่นะครับแล้วอีกทั้งเนี่ยตามระเบียบก็คือเราไม่สามารถจำหน่ายให้ผู้อายุต่ำกว่า20ปีได้นะครับซึ่ง20ปีอัพเนี่ยมันก็เป็นวัยทำงานอีกทั้งชาวต่างชาติเองที่เขามาไทยเนี่ยบางส่วนเนี่ยเขาก็ถึงขั้นโชว์บัตรนะครับว่าเนี่ยฉันคือผู้ใช้กัญชานะฉันสามารถใช้กัญชาได้อะไรอย่างเงี้ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องราวที่แทนที่จะเอากลับไปผิดกฎหมายเนี่ยเรามาทำให้มันมีกฎหมายรองรับดีกว่าไหมนะครับทำให้มันถูกกฎหมายมากกว่านี้หรือว่าให้มันมีกฎระเบียบหรือว่ามีอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ใช่อยู่ดีๆก็เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเนี่ยมันก็ทำให้ผู้ประกอบการอย่างเราที่เราพร้อมที่จะทำตามทุกอย่างที่รัฐกำหนดเนี่ยมันก็รู้สึกไม่มีความมั่นใจว่าสรุปแล้วจะเป็นยังไงคืออยู่ดีๆก็คิดเปลี่ยนรัฐบาลก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนรัฐบาลก็เปลี่ยนใหม่ซึ่งมันผมว่าประเทศไทยมันควรไม่ใช่แบบนี้นะครับผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับกับการที่จะกลับไปผิดกฎหมายครับผมขอบคุณครับ